ไปต่อกันท่านผู้ชมครับเรื่องที่ภูเก็ตโอ้โหช่วงนี้อะไรอะไรก็ภูเก็ตเยอะทีเดียวเห็นบอกตอนนี้พอชาวต่างชาติมาเยอะก็แย่งกันซื้อแย่งกันกินนะครับบอกว่าเอ้ยซื้อที่ได้ด้วยเหรอกลายเป็นทำไปทำมาที่แพงอีกฮะที่แพงแล้วนะคะตอนนี้ที่ดินในภูเก็ตอยากจะรับสักไร่ไหมคะโอ้โหอยากจะรับแต่สตังค์ไม่พอครับที่ดินในภูเก็ตตอนนี้นะคะถ้าเป็นที่ติดหาดราคาทะลุ100ล้านบาทต่อไร่เข้าไปแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราหลายคนหวังจะเป็นบ้านหลังที่2วันนี้ก่อติดกันนะคะทันเศรษฐกิจค่ะได้เวลาทันเศรษฐกิจกับสุภวรรณโตนะคะชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยค่ะขยายประเด็นจากเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นเรื่องราวของฝรั่งเตะคุณหมอนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้คนไทยไม่สบายใจคนภูเก็ตไม่แฮปปี้สังคมตั้งคำถามแล้วเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะคะมีคำถามดังขึ้นละค่ะว่าต่างชาติมาอยู่เมืองไทยส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรกันทำอยู่เมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงอยู่ไทยนานแค่ไหนวันนี้นะคะก็เลยนำเสนออีกหนึ่งมุมค่ะเป็นมุมเรื่องของเศรษฐกิจเป็นมุมเรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าไปเปิดดูเนื้อในตกใจพอสมควรคุณผู้ชมคะตอนนี้ต่างชาติแห่เข้ามาซื้อบ้านในเมืองไทยตัวเลขพุ่งสูงมากนะคะและส่งผลทำให้ราคาที่ดินขยับพุ่งตามไปด้วยหลายฝ่ายก็เริ่มเป็นห่วงนะคะว่าถ้าราคาที่ดินในเมืองไทยมันพุ่งแบบนี้คนไทยมีโอกาสจะไปจับจองเป็นเจ้าของที่ดินได้หรือไม่วันนี้ชวนคุยกันเรื่องนี้ละค่ะรัสเซียแห่ซื้อที่ยึดภูเก็ตดันราคาที่ดินพุ่งสูงลิ่วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเปิดดูราคาที่ดินแต่ละทำเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันด้วยค่ะงั้นเริ่มต้นแบบนี้กันก่อนค่ะพาไปดูภาพรวมการท่องเที่ยวภูเก็ตในปีที่แล้ว66นะคะต้องบอกแล้วค่ะว่าภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการเดินทางคนแห่มาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะนี่เป็นตัวเลขโดยรวมค่ะนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดนะคะ11ล้านคนแล้วปีที่แล้วภูเก็ตสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยค่ะตัวเลขสูงเลยนะคะนี่เลยค่ะ 3.88 แสนล้านบาทนะคะถามว่าตัวเลข 3 แสนกว่าล้านมาจากไหนบ้างก็มาจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมมาถึงชาวต่างชาติค่ะตัวเลขชาวไทยเนี่ยมีเกือบ3ล้านคนนะคะสร้างรายได้หมุนเวียนอยู่ที่แถว 22,000 กว่าล้านค่ะส่วนต่างชาติเยอะเลยค่ะต่างชาติมาเที่ยวภูเก็ตจังหวัดเดียวนะคะตามตัวเลขที่มีการบันทึกเอาไว้8แสนขออภัยน้อยไปนะคะ8ล้าน3แสน70,000คนคุณผู้ชมปี66นะคะสร้างเงินหมุนเวียนสูงถึง 3.65 แสนล้านบาทค่ะก็ไปสอดคล้องกันนะคะกับตัวเลขภาพรวมนักท่องเที่ยวเพราะจะเห็นว่ามกราคมกุมภาพันธ์นะคะจีนกับรัสเซียเนี่ยสลับกันแซงค่ะมกราคมรัสเซียเป็นเบอร์1นะคะมาเที่ยวไทยเยอะที่สุดตัวเลขประมาณสัก 160,000 กว่าคนพอมากุมภาพันธ์จีนสลับขึ้นมาเป็นเบอร์1แต่รัสเซียรั้งเบอร์2นะคะราวๆ 110,000 กว่าคนค่ะรัสเซียมาเที่ยวบ้านเราตัวเลขยังสูงๆอันดับต้นๆ นะคะขยับไปดูต่อค่ะนี่ค่ะไปคุยกันกับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตนะคะให้ข้อมูลน่าสนใจค่ะบอกเลยนะคะว่าหลังเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้นค่ะคนรัสเซียแห่มาเที่ยวไทยแลนด์เยอะขึ้นแล้วมาเที่ยวแต่ละทีพักนานกว่าเดิมค่ะอยู่ไทยยาวกว่าเดิมนานกว่าเดิมนะคะที่สำคัญใครที่มีรายได้หน่อยมีเงินหน่อยว่าง่ายๆคุณผู้ชมก็เริ่มเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะบางคนมาซื้อบ้านเอาไว้บางคนมาซื้อเป็นคอนโดมิเนียมบางคนมาซื้อเป็นบ้านพักวิลล่าถามว่าทำไมต้องภูเก็ตตอบแบบนี้อ่ะภูเก็ตครบเครื่องภูเก็ตเดินทางสะดวกนะคะมีสนามบินนานาชาติด้วยมีท่าเทียบเรือยอทมีโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเป็น10แห่งคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยตั้งเป้าว่าภูเก็ตนั่นแหละจะเป็นบ้านหลังที่2นะคะเป็นเหตุผลทำให้ราคาที่ต่างๆก็ขยับเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะไปดูต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลตัวเลขอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตนะคะในปีนี้ตามรายงานบอกว่าชาวรัสเซียคุณผู้ชมตอนนี้ชาวรัสเซียเข้ามาลงทุนในภูเก็ตตัวเลขสูงขึ้นนะคะเดิมทีเนี่ยประมาณแค่ 10-15%แต่ตอนนี้เกินครึ่งแล้วค่ะ 40-60% เป็นชาวรัสเซียนะคะถามว่าทำเลไหนชาวรัสเซียเข้ามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์เยอะนี่เลยค่ะตรวจแถวเช็คลิสต์กันนะคะใครเคยไปบ้างคะที่ภูเก็ต
หาดกะตะหาดกะรนหาดป่าตองหาดกะมลาหาดบางเทาเชิงทะเลหาดในทอนะคะนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ละหาดสวยงามไงแล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งราคาแถวเนี้ยเป็นทำเลยอดฮิตนะคะตามรายงานบอกว่าราคาก็เลยพุ่งสูงขึ้นแถวๆประมาณสัก 15-20% เท่านั้นไม่พอนะคะตอนนี้มีทำเลที่ตอนเนี้ยกระแสตอบรับดีความต้องการยังสูงขึ้นไงนี่เลย4ทำเลนี้คุณผู้ชมคะเชิงทะเลบางเทาราวัยในหาดนะคะราคาก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นไปอีกตามรายงานบอกว่าราคาจะขึ้นเฉลี่ยประมาณ 8-10% ต่อปีค่ะเห็นไหมคะราคาก็เริ่มขยับเพิ่มขึ้นจากดีมานด์ความต้องการที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะงั้นไปดูข้อมูลเชิงลึกกันต่อค่ะนี่เป็นข้อมูลจาก Colliers ประเทศไทยนะคะเขาไปสำรวจราคาที่ดินมาราคาที่ดินภูเก็ตตอนนี้แพงมากเฉลี่ยน่ะจากไร่ละ3ล้านบาทขยับขึ้นมาเป็น 8-9 ล้านบาทนะคะเอาเฉพาะทำเลเชิงทะเลบางเทาคุณผู้ชมเฉลี่ยน่ะไร่ละประมาณ40ล้านนะคะตามรายงานบอกว่าทำเลไหนไกลทะเลหน่อยห่างทะเลหน่อยอยู่ที่ประมาณ 25-40 ล้านแต่ทำเลไหนที่แบบติดหาดเลยใกล้ทะเลนะคะทะลุ100ล้านบาทต่อไร่ไปแล้วค่ะส่วนทำเลป่าตองไม่ต้องพูดถึงอ่ะตอนนี้นะคะราคาไร่หนึ่งอยู่แถวๆประมาณ120ล้านบาทนี่เป็นราคาต่อไร่นะคะถือว่าสูงพอสมควรไงแล้วที่น่าสนใจอ่ะจะเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์แห่ไปเปิดโครงการเยอะมากนี่ค่ะสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดขายในราวๆ 10,000 ยูนิตค่ะมีทั้งวิลล่ามีทั้งคอนโดมิเนียมตามรายงานบอกว่าถ้าเป็นคอนโดมิเนียมอย่างเดียวเมื่อปีที่แล้วนะคะตัวเลขมันโตขึ้นมาประมาณ 9% ไงมีราวๆสัก 6,000 กว่ายูนิตคุณผู้ชมที่สำคัญปิดการขายเร็วมากค่ะต่างชาตินี่แหละค่ะเป็นลูกค้าหลักเข้ามาซื้อนะคะขายดีมากๆคุณผู้ชมนะงั้นไปดูกันต่อค่ะเห็นราคาที่ดินไปแล้วนะคะไปเช็คลิสต์กันหน่อยค่ะตามรายงานตอนนี้มีอสังหาริมทรัพย์แห่เข้าไปลงทุนกันเยอะนะคะบางรายเนี่ยทำที่เฉพาะกรุงเทพตอนนี้ตลาดภูเก็ตดีก็ไปลงทุนที่ตลาดภูเก็ตด้วยแล้วเนี่ยค่ะมูลค่าเม็ดเงินลงทุนเป็นหลักแสนล้านนะคะเช็คลิสต์รายชื่อมามีทั้งแสนสิรินะคะเห็นบอกว่าตามรายงานอ่ะ5ปีเปิดมา16โครงการแล้วค่ะ 15,000 กว่าล้านมีลากูน่าเล็กแลนด์นะคะเปิดมา7ปีมี8โซน 70,000 กว่าล้านมีชาอิสระแล้วค่ะชื่อดังก็คือสีพันวานะคะ CG Capital มีไรมอนด์แลนด์ของคุณกรนะคะเนี่ยค่ะคุณกรณรงค์เดชก็ 7,000 กว่าล้านเข้าไปแล้วมีออริจิน 8,000 กว่าล้าน Asset Wise นะคะรวมกันก็ประมาณสัก 10,000 กว่าล้านค่ะนี่เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นว่าภูเก็ตนะคะอสังหาริมทรัพย์อย่างบูมถ้าพูดถึงมุมเศรษฐกิจมุมของเม็ดเงินแน่นอนนะคะดีแล้วค่ะกระเตื้องเม็ดเงินกระเตื้องเรื่องของเศรษฐกิจที่ภูเก็ตแต่อีกมุมหนึ่งต้องจับตานะคะเพราะมีข้อมูลล่าสุดจากฝั่งของผบ.ตร.บอกตอนนี้นะคะมีต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยแล้วมีการฟอกเงินเกิดขึ้นผ่านทางอสังหาริมทรัพย์บางส่วนก็มีการเลี่ยงภาษีด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะทันเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวันโตพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะข่าวเที่ยงเนชั่นค่ะ